มาถึงตอนกันลองส่งสูงวินเทจด้วยส่งเปิดข้างครับตอนนี้เราก็ตัดเสร็จแล้วช่วงนี้ก็กำลังจะกันให้ดูครับแล้วก็ให้ดูส่งตัดสูงเป็นลองส่งสูงไฮเฟดหรือเปิดข้างวินเทจตัวนี้จะกันร่องไหนครับแกะร่องขีดร่องนี้ต้องหมั่นฝึกฝนนะครับท่านที่ยังไม่เคยทำบ่อยก็ต้องทำให้คุ้นมือนี่ถ้าไม่ได้ทำบ่อยๆก็จะไม่จำเนื้อต้องหัดต้องฝึกฝนกันจานก็ต้องดึงให้ตึงจะค่อยลากมือให้น้ำหนักคงที่ความสูงของมันให้ออกรอบเขตที่เราต้องการน้ำหนักมือก็ไม่ต้องลงหนักมากกับว่าจะแสบกันเบาๆก็พอเดี๋ยวเราลองจะถ่ายตอนตัดให้ดูถ้าอยากจะเห็นตอนนี้ตั้งกล้องได้ตอนตัดเสร็จแล้วได้มาถึงตอนกันข้างเราใช้เบอร์สองจนครึ่งเบอร์หนึ่งแล้วก็ 0.5 แล้วก็ปรับ 0.2.5 0.50 แล้วก็ 0.25 จนได้บางประมาณกันก็ใช้ตัวช่วยหล่อลื่นนะครับไม่งั้นมันก็จะแสบกันไม่สวยใช้สบู่ก็ได้ครับแชมพูก็ได้ตอนโกนกันก็ดึงไว้ด้วยอย่าให้
หย่อนครับเพราะมันจะบาดได้คอยดึงไว้ดูสองข้างลายให้เท่ากันนะขอบถ้ายาวไปก็ตัดไดแล้วค่อยกดใบมีดเบาๆครับแล้วก็ดึงไว้แบบนี้นะตรงส่วนโค้งนี่ก็มันกลับไปตามโค้งที่เรากันไว้แล้วก็จะได้ขอบที่สวยงามไม่ต้องกดลงไปแรงมากเอาพอดีครับมีสิวก็ระวังหัวสิวแตกเลยอันนี้เป็นรองทรงสูงครับไฮเฟดหรือทรงเปิดข้างข้างบนเราก็ขีดเส้นเพื่อความเท่หรือจะเรียกทรงวินเทจก็ได้ครับมีการขีดตัดด้านข้างเปิดสูงนะครับตอนแรกผมจะหนามากตรงนี้เปิดเบอร์2เบอร์1ครึ่งเบอร์1 0.50 แล้วก็ 0.25 ไล่ลงไปตามลำดับครับก็จะได้ทรงตัวนี้ก็ไว้ทุยไว้ทุยหน่อยครับเพื่อความสวยงามข้างบนก็ซอยพอประมาณครับครับ
ทรงนี้ก็เหมาะกับวัยรุ่นทั่วไปนะครับหรือผู้ใหญ่ก็ตัดได้เป็นทรงเท่อีกทรงหนึ่ง